ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสมาพบกับเพื่อนครูโดยตรงแต่ก็ขอฝากเสียงฝากภาพมากับครูที่รับการอบรมในวันนี้ทุกท่านทั้งงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ครูนั้นใช้แท็บเล็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระที่จะบรรจุลงไปหรือจะนำสาระที่อยู่ในแท็บเล็ตนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้ามากเราจะทำอย่างไรที่จะให้เทคโนโลยีนั้นสู่การเรียนการสอนสู่เด็กเยาวชนของเราให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆนั้นเขาได้มีโอกาสได้นำเทคโนโลยีนั้นมาสู่การเรียนการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนโดยให้เด็กเยาวชนนั้นใช้เป็นสื่อที่จะศึกษาค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลาเราต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความรู้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวินาทีเราควรจะต้องให้เด็กนั้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของเด็กมากที่สุดคือสอนให้เด็กศึกษาหาความรู้เราจะทำอย่างไรที่สร้างความตระหนักให้เกิดกับเด็กสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับเด็กที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การเริ่มต้นในวันนี้ในการพัฒนาในการให้ครูมีความรู้เสียเงินของราชการเราเสียเวลาของพวกเราที่มาฝึกอบรมในวันนี้แล้วก็อยากให้ครูทุกคนทุกท่านนั้นนำไปพัฒนานำไปสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริงเพราะการอบรมถ้าเราอบรมแล้วไม่สู่การปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นสิ่งสำคัญหลังจากการอบรมเราคงจะมีการติดตามประเมินผลคุณครูว่าได้นำไปใช้ให้เกิดต่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและครูที่เข้าการอบรมในครั้งนี้ขอให้การอบรมในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จขอขอบคุณครับ